แต่ว่าวันนี้มีกีตาร์ตัวนึงอ่ะที่ผมอยากได้มานานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับโอ้โหมันจะออกสีแบบม่วงๆเมทัลลิกอันไหนขอพลิกด้านหลังให้พี่ดูหน่อยดิว้าวตัวนี้นะครับน่าจะเป็น Made in USA ใช่ไหมปี70อะไรแบบนี้ให้เราสังเกตก็คือมันจะเป็นหัวโตแล้วก็จะเป็นท็อตหลอดแบบเป็นเหล็กออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไหนๆมาแล้วอาจจะขอลองดูสักนิดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะซื้อสวัสดีครับทุกคนผมจัดณัฐพลครับคลิปนี้เราหัวใจว้าวุ่นอีกแล้วครับทุกคนสืบเนื่องจากโพสต์นึงที่ผมโพสต์ไว้ว่าปีนี้ผมอยากได้ Fender 1ตัวแล้วก็มีเพื่อนๆมาคอมเมนต์เยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเชียร์ไปให้ผมจัดเทเลนะครับและแล้ววันนั้นมันก็มาถึงแต่มันมาถึงไวเกินครับช่วงนี้เราช็อตแล้วนะซื้อของไปเยอะมากแต่ว่าวันนี้มีกีตาร์ตัวนึงอ่ะที่ผมอยากได้มานานตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ของยังไม่เข้าแล้วตอนนี้ของเข้าแล้วที่ร้าน Music Concept นะครับวันนี้เราก็เลยต้องมาที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับและกีตาร์ตัวนั้นเนี่ยก็เป็นกีตาร์ทรงเทเลคาสเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นซิกเนเจอร์ของมือกีตาร์บลูเลือดใหม่แล้วก็ไฟแรงมากๆนั่นก็คือ Kingfish ครับผมเอาละครับทุกคนวันนี้ผมจะเสียตังค์หรือไม่ไปลุ้นกันแต่คิดว่าไม่มีตังค์จะซื้อแล้วนะก่อนจะไปลองกีตาร์เดี๋ยวเรามาแวะสั่งกาแฟก่อนนะครับให้ใจร่มๆนะวันนี้เราจะได้ไม่เสียตังค์นะครับร้านนี้ก็ร้านประจำนะครับซึ่งผมยังไม่รู้ชื่อร้านเลยอ่ะชื่อร้านจริงชื่อร้านอะไรครับคอฟฟี่ลิซึมครับคอฟฟี่ลิซึมใช่ไหมครับก็อยู่ชั้น4นะอันนี้ส่วนตัวเลยรู้สึกว่าถูกประมาณแก้วละ 7-80 ใครแวะมาทานได้นะครับที่ร้านนี้ชั้น4เซ็นทรัลเวิลด์ครับกินไปก็ข่มใจตัวเองครับวันนี้เราจะไม่ซื้อกีตาร์นะครับเพื่อนๆช่วยผมด้วยนะเราจะไม่ซื้อมาถึงแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในร้านนะครับก็วันนี้วันเสาร์นะแต่น่าจะเป็นช่วงที่แบบเย็นๆแล้วก็คนเริ่มแบบไม่เยอะมากก็เหมาะแก่การลองกีตาร์ครับงั้นวันนี้เราจะอยู่กับน้องฮุยครับสวัสดีครับน้องฮุยก็ดูแลอยู่ที่นี่วันนี้พี่จะมาดูไอตัวที่พี่ทักไปหา Kingfish ซ่อนอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราตามไปดูนะครับนี่โหกีตาร์เยอะเช่นเคยวันนั้นที่เรามาซื้อตู้เนี่ยจริงๆก็ติดต่อผ่านน้องฮุยนะครับอ้าวเอามาซ่อนอยู่ที่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงแปะชื่อเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนโอ้โหคือแปะชื่ออย่างนี้ก็บังคับเลยแล้วบอกว่าพี่ต้องซื้อเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างนอกดีกว่าว่าเป็นไงบ้างนี่ครับทุกคนเนี่ยขอย่นโฉมนะครับโอ้โหมันจะออกสีแบบม่วงๆเมทัลลิกอันไหนขอพลิกด้านหลังให้พี่ดูหน่อยดิว้าวตัวนี้นะครับน่าจะเป็น Made in USA ใช่ไหมใช่พี่นี่ Kingfish นะครับแล้วก็ขอดูหัวหน่อยครับนี่ดูจากลักษณะทั้งหมดเนี่ยอันนี้ผมไม่มีข้อมูลนะเดาล้วนๆนะคิดว่ามันน่าจะเบสออนมาจากพวกแบบเทเลดีลักแบบประมาณปี7นะครับปี70อะไรแบบนี้ให้เราสังเกตก็คือมันจะเป็นหัวโตแล้วก็จะเป็นท็อตหลอดแบบเป็นเหล็กออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะพิเศษนิดนึงตรงนี้เลยจะเป็นหย่องที่ดูแบบเป็นลักษณะส่วนใหญ่จะใส่ในกีตาร์เลสพออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับน้องฮุยครับเป็นจูโนเมติกเป็นแบบจูโนเมติกนะครับดูโอ้โหอันนี้ฮุยพอรู้สเปคไหมก็อันนี้เป็นรถเสร็จเมเปิลที่บอดี้ก็เป็นเอลเดอร์พลาสติกบอดี้เป็นรถเสร็จเอ้ยไม่ใช่คอครับเป็นคอเผาคอเป็นคอเผาก็คือเป็นรถเสร็จเมเปิลพลิกดูด้านหลังนิดนึงนี่แล้วส่วนบอดี้เป็นเอลเดอร์โอเคก็วันนี้คิดว่าไม่รู้ว่าพี่จะเสียตังค์ไหมแต่ว่าจริงๆก็ไม่มีตังค์จะซื้อแล้วนะพอเพิ่งซื้อตู้แอมไปแต่คุยเขาก็เล่นแบบแปะชื่อไว้ให้เลยเพื่อแบบกะให้พี่มาลองเพราะถ้าไม่แปะชื่อไว้เกิดมีใครมาตัดหน้าไปก่อนก็หมดแน่ๆตอนนี้เหลือกี่ตัวครับเหลือไม่เยอะครับเหลือไม่เยอะโอเคครับได้เหลือตัวสองตัวเดี๋ยวไหนๆมาแล้วอาจจะขอลองดูสักนิดแล้วก็คิดว่าไม่น่าจะซื้อที่ไม่ซื้อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ชอบนะชอบมากเอาเป็นว่าแบบสิ้นปีเนี่ยถ้ายังอยู่หรือมีของใหม่มาพี่คิดว่าพี่จะต้องมาจัดแต่วันนี้เดี๋ยวมาลองให้รู้ไปก่อนแล้วกันเพราะไม่ไหวแล้วเพิ่งซื้อตู้แอมไปตู้นึงซึ่งตู้แอมนั้นก็ได้รับการป้ายยาจากน้องฮุยนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปเซตอัพขอลองสักนิดนึงได้ไหมครับได้ได้พี่แล้วถ้าลองไปลองมาเปลี่ยนใจขึ้นมาทำไงก็ไม่มีปัญหาพี่ก็ใส่กล่องเลยThank you.
ทุกคนครับเสียงโคตรดีอ่ะอันนี้เสียงดีจริงๆแล้วก็ส่วนตัวผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่กับกีตาร์แบบฮัมบักเกอร์คู่นะครับอันนี้ก็โคตรที่จะแบบเป็นแบบแรงบันดาลใจที่อยากจะได้นะเดี๋ยวต้องเก็บตังค์ก่อนเดี๋ยววันนี้มาลองดูฟิลมันก่อนนะก็อันนี้ปิกอัพตัวหน้าความรู้สึกผมเลยส่วนตัวผมไม่ชอบกีตาร์เบอร์ๆใหญ่ๆหนาๆนะอันนี้ส่วนตัวเอาเรื่องตอบโจทย์เลยอ่ะมันถึงมันเป็นฮัมบักเกอร์นะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกที่แบบค่อนข้างที่จะโปร่งจริงๆมันเป็นฮัมบักเกอร์ป่ะมันคืออะไรอ่ะครับมันเป็นปิกอัพของที่ว่าใช้แบบไอ้ตัวเทเลคัตตอนเทเลดีมากอืมแล้วจริงๆมันถือว่าเป็นฮัมมั้ยหรือว่ามันเป็นซิงเนี่ยแหละไม่ถึงกับฮัมอืมโอเคครับเนื่องจากคลิปเนี้ยมันสดๆจริงๆนะเพราะฉะนั้นปิกอัพแบบนี้นะเพื่อนๆคนไหนมีความรู้ลองคอมเมนต์แนะนำผมหน่อยนะผมไม่ใช่สายวิชาการเลยก็ส่วนใหญ่เล่นอย่างเดียวเลยครับไม่รู้เรื่องสเปคอะไรเท่าไหร่นะวันนี้ก็มาลุยเลยเพราะว่าอยากได้นะซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของ Kingfish นะครับโอเคทีนี้เมื่อกี้เป็นปิกอัพตัวหน้านะก็อย่างที่บอกคาแรคเตอร์มันไม่ได้แบบหนาจนเกินไปนะซึ่งมันจะแยกวอลลุ่มแล้วก็แยกโทนอันนี้ก็คือปิดโทนไปเลยมันน่าจะเป็นฟิลแบบไฮคัตประมาณนี้ทีนี้พอปิกอัพที่ผสมกันอันนี้ก็ค่อนข้างแบบเป็นคาแรคเตอร์จัดจ้านนะของแบบเวลาเราเล่นกีตาร์ทรงนี้นะหรือว่าเวลาตีคอร์ดผมว่ามันให้คาแรคเตอร์ที่แบบเท่ไปอีกแบบนึงอะก็จะมีความแบบแป้นๆดีนะอันนี้โคตรชอบเลยแล้วคิดว่าเฮ้ยถ้าเราได้กีตาร์ทรงนี้ไปเนี่ยมันน่าจะแบบว่าฉีกคาแรคเตอร์เดิมๆนะเพราะตอนนี้กีตาร์ที่บ้านเนี่ยก็สตัดเต็มบ้านเลยน่าจะมีแค่เลสพอตัวเดียวนะเอาไงดีครับคุยสำหรับวันนี้คิดชอบกระจัดจะประหยัดทำไมโอ้โหพี่ไม่มีตังค์แล้วอ่ะแล้วทัชชิ่งเดิมๆมาเนี่ยเอาจริงๆนี่คือวันนี้พี่มีคอนเสิร์ตถ้าซื้อไปวันนี้พี่ก็เอาไปเล่นกับพี่บุรินได้เลยสูตรน้ำเงินแล้วก็กีตาร์สีม่วงอ่ะจริงๆในคลิปไม่แน่ใจว่ามันออกจะดำไหมแต่จริงๆมันเป็นสีม่วงนะอ่ะโอเคครับทีนี้เรามาลองดูปิกอัพตัวสุดท้ายฮัมบักเกอร์ตัวนี้นะครับลองดูทีนี้มันจะแยกวอลลุ่มกันเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราใช้วิธีแบบเราก็จะสามารถเล่นแบบซีเลคเตอร์ได้แต่ส่วนใหญ่นี้เราจะต้องแบบเล่นกับพวกที่เป็นเสียงแตกนะโอเคมาเดี๋ยวขอลองดูหน่อยคือถ้าโดนเสียงแตกเข้าไปน่าจะแบบสะใจแต่ว่าวันนี้เราก็มาเทสกันที่ร้านนะครับเอาไว้เมื่อไหร่ที่ผมซื้อนะเดี๋ยวผมจะแบบเล่นอย่างสะสมให้เพื่อนๆฟังเลยครับก็ถูกใจมากครับฮุยครับก็วันนี้น้องฮุยพี่คงกะว่าเดี๋ยวไว้แบบสักช่วงสิ้นปีแล้วกันเดี๋ยวต้องมาจัดตอนนี้เราขอแบบปั๊มตังค์นิดนึงก็ถือว่าเป็นกีตาร์เทเลนะน่าจะเป็นเทเลดีลักด้วยที่แบบมีความโดดเด่นมากๆบวกกับมันเป็นซิกเนเจอร์นะครับสำหรับใครที่ชอบเก็บกีตาร์ซิกเนเจอร์ผมว่าตัวนี้ก็ไม่ผิดหวังนะแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ใหม่นะครับช่วงนี้ก็ Fender เขาก็พยายามแบบผลักดันศิลปินหน้าใหม่ๆนะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยก็จะเห็นแก่แบบ Eric Clapton Jeff Beck Eric Johnson อะไรเดี๋ยวนี้แต่เดี๋ยวนี้มานี่คือ
มีทางเลือกใหม่คือบางทีอาจจะไม่ใช่แบบแนวกีตาร์ฮีโร่จ๋าเงี้ยเป็นแบบแนวแบบฟังก็มีแบบโคลี่วองอันนี้ก็เป็นแนวบลูอย่างเงี้ยมีคิงฟิชที่เป็นแบบศิลปินยุคใหม่นะครับตัวนี้ก็สุดยอดมากๆครับแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะมาซื้อแหละรอติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็เหลืออีกไม่เยอะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณน้องฮุยด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ผมมาลองเฉยๆนะซื้อบ่อยแล้วครับให้ผมได้แบบพักเก็บตังค์ทำบ้านบ้างนะครับวันนี้ขอบคุณร้านมิวสิกคอนเซปต์นะครับก็ถือว่าสมใจแล้วนะครับได้มาลองดีจริงๆแล้วก็สวยด้วยเท่ด้วยครับก็พบกันคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นวันว่างๆนะพาทุกคนมาเที่ยวร้านกีตาร์และเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะสวัสดีครับ King Fit ครับ King Fit ใครยังไม่เคยฟังลองไปเสิร์ชดูใน YouTube นะครับสุดยอดมากคนนี้ไปแล้วครับ